กูติดยังวะนั่นแหละสิกูติดยังวะนี่มันเป็นคำถามที่อาจจะทำให้คนแบบว่าเหมือนกังวลใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิด19ใช่ไหมยุ้ยก็เลยไปซื้อเจ้าชุดตรวจโควิดเบื้องต้นค่ะ Rapid Test มานะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอามารีวิวตรวจตัวเองเลยค่ะคือแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้100% อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะคือยุ้ยไปทำความเข้าใจมาจาก2กระแส2ฝั่งว่าได้ฝั่งนึงคุณหมอว่าได้อีกฝั่งนึงคุณหมอบอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ยุ้ยก็ไปศึกษามาแล้วแล้วยุ้ยก็ทำความเข้าใจมาพอสมควรแล้วเนอะว่าไอ้เจ้าชุดตรวจเบื้องต้นมันก็คือการตรวจเบื้องต้นให้เรารู้สึกว่าสบายใจไปนิดนึงแต่ว่าคำแนะนำก็คือว่าควรจะตรวจ2ครั้งเพราะฉะนั้นยุ้ยก็เลยซื้อชุดเจ้าชุดนี้ค่ะมานะคะสำหรับตัวเอง2ชุดหลังจากตรวจวันนี้เสร็จแล้วหลังจากวันนี้นะคะอีกประมาณ7วันยุ้ยก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำของการตรวจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในชุดเนี่ยมีอะไรให้มาบ้าง1ก็คือจะเป็นชุดแบบนี้ชุดแบบนี้ก็คือเขาก็จะเป็นตัวแบบว่าเหมือนตรวจนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ค่ะมีแอลกอฮอล์มีน้ำยาทำละลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะและไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเข็มสำหรับเอาไว้แบบเหมือนเขาเรียกเลยนะเจาะเลือดอะค่ะจริงๆอันนี้มันก็จะเป็นเข็มเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือมันซื้อเพิ่มมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากูติดไหมวะมาดูว่ายุ้ยกูติดไหมวะนะคะจะเป็นตัวชุดแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเหมือนดูดเลือดอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนตัวดูดเลือดนะคะอ่ะเดี๋ยวยุ้ยจะเริ่มแล้วนะคะในการตรวจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกอีกนิดนึงว่าชุดนี้ชุด Rapid Test นะคะเขาจะตรวจหาภูมิคือไม่ใช่เป็นตรวจเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องติดมาประมาณสัก5วันขึ้นไป 4-5 วันขึ้นไปถึงจะตรวจเจอแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งติดมาสักวัน2วันเนี่ยมันไม่สามารถตรวจเจออย่างที่ยุ้ยบอกว่ายุ้ยถึงซื้อมา2ชุดเพื่อที่จะทำการตรวจซ้ำหลังจากนี้อีกประมาณ7วันหรือว่าจะเป็นช่วง10วันก็ได้แล้วแต่นะคะเนี่ยค่ะก็ต้องทำความสะอาดก่อนโดยการเช็ดด้วยแผ่นแอลกอฮอล์นะคะแอบเสียวนิดนึงมันต้องเจาะเลือดไงฮะมันต้องเจาะเลือดโอ้ตื่นเต้นเดี๋ยวนะขอระวังได้อยู่มาแล้วค่ะได้เลือดแล้วค่ะแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นตัวดูดเลือดนะคะแล้วก็ดีดเลือดออกขึ้นมานะคะเฮ้ยทำไมเลือดยุ้ยน้อยอ่ะเป็นคนเลือดน้อยเนี่ยค่ะแล้วเราก็หยดลงไปในช่องตื้อโอเคได้นะคะโอ้ทีนี้นะคะก็มาเปิดไอ้เจ้าตัวทำละลายค่ะเจ้าตัวทำละลายเดี๋ยวขอเช็ดเลือดนิดนึงนะคะเจ้าตัวทำละลายนะคะแล้วก็บิดเลยแบบนี้เลยนะคะเหมือนน้ำยาหยอดตาน้ำยาตาเทียมอ่ะแล้วก็บีบลงไปนะคะที่ช่องตรงข้างล่างนะคะอ่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอวางไว้แป๊บหนึ่งละกันแล้วก็เดี๋ยวเราต้องจับเวลาด้วยค่ะประมาณ15นาทีเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพอครบ15นาทีแล้วเราจะมาดูผลกันนะคะ15นาทีแล้วค่ะมาดูผลกันเลยละกันนี่ในที่สุดนะคะยุ้ยรอดค่ะบอกแล้วว่ายุ้ยต้องรอดนะคะมันขึ้นตัว4ตัวเดียวแปลว่าเป็นเนกาทีฟไม่เป็นโควิด19แล้วก็เดี๋ยวอีก7วันหลังจากนี้ยุ้ยจะมีชุดตรวจอีก1ชุดที่ซื้อเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาตรวจกันอีกนะคะเพราะว่าการตรวจไปวันนี้เนี่ยเผื่อว่าเราเพิ่งติดมา 1-2 วันมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นชุดตรวจเบื้องต้นนะคะได้ประมาณ 90-95% แต่ถือว่าเปอร์เซ็นต์เขาสูงเหมือนกันนะชุดตัวอันนี้และเดี๋ยวถ้าอยากจะมั่นใจอีกทีนึง7วันถึง10วันยุ้ยจะมาตรวจอีกครั้งนึงจะได้แบบเป๊ะๆไปเลยนะคะง่ายนิดเดียวเองอ่ะใช้เวลาแป๊บเดียวด้วยสำหรับคนที่กังวลนะคะยุ้ยว่าก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่ค่ะ